ยันตัวตนในการที่จะเข้าไปถึงข้อมูลของเรานั้นนะคะค่อนข้างจะชัดเจนว่าระบุตัวตนของท่านชัดเจนนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งพอดีพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพเนาะอยากให้สรรพากรยกตัวอย่างนิดนึงว่าอะไรที่สรรพากรจะไม่ทำฉะนั้นที่ไปอย่างนั้นเป็นมิจฉาชีพมีข้อสังเกตอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าที่ดังๆที่เผยแพร่กันเยอะๆเนี่ยสรรพากรทำหรือเปล่าที่ออกจดหมายไปว่าให้เข้าไปเห็นตามโซเชียลไหมกระทั่งเขาบอกให้เข้าไปทำในไมแท็กสักเขาเนี่ยมิตรที่ดีหรือมิจฉาชีพไม่รู้อะไรนี้ครับตามสมัยนี้นะคะนิดนึงก็คือจริงๆแล้วที่กรมสรรพากรจะไม่ทำคือจะไม่มี QR code จะไม่มีลิงก์ให้ท่านเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะของกรมสรรพากรก็คือต้องไปที่www ของกรมสรรพากร www.rd.go.th นะคะแล้วก็มีหน้าพระอุเทนสีฟ้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วไปดูที่การยืนยันตัวตนนะคะคือการที่เราจะยื่นแบบแสดงรายการตอนนี้นะคะท่านจะเห็นว่า e-filing แล้วก็ My Thai Account อยู่ข้างๆกันใช่ไหมคะถ้าท่านใดยังไม่ยื่นแบบแสดงรายการนะคะให้เราจะยืนยันเข้าไปนะคะมันจะไม่มีตัวเลเซอร์13หลักข้างล่างนะคะถ้าท่านใดที่ยังไม่ยื่นแบบแสดงรายการนะคะเพราะว่าตอนนี้พยายามที่จะรู้ว่า e-filing แล้วก็ My Thai Account สามารถที่จะยืนยันตัวตนเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะงงถ้าเข้าไปใน My Thai แล้วแล้วฉันจะยื่นแบบยังไงเพราะว่ายื่นแบบแสดงรายการมันจะต้องยื่นอยู่ที่ e-filing เนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าการยืนยันตัวตนสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเลยนะคะมันจะมาที่หน้า e-filing แล้วก็หน้า My Thai แต่จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะว่าเราจะยืนยันด้วยดิจิตอล ID หรือว่าจะยืนยันด้วย RD ID นะคะเข้าไปแล้วคราวนี้ตัวนี้จะเป็นของกระทรวงมหาดไทยเราจะต้องไปดาวน์โหลดมาก่อนเราจะต้องยืนยันตัวตนมีแอปของไทย ID ก่อนนะคะตัวนี้ทำง่ายขึ้นแล้วนะคะณวันนี้นะณปีภาษีนี้นะคะก็คือแอปตัวนี้ในการยืนยันตัวเองขึ้นง่ายขึ้นแล้วนะคะตัวนี้เป๋าตังค์นะคะก็ยังไม่ได้มีทุกท่านเนาะเพราะว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของเงินได้เนาะถ้าเกิดว่ามีแอปเป๋าตังค์ก็คือสแกนตัวนี้ทำได้สแกนตรงนี้ทำได้นะคะไม่ใช่มิจฉาชีพนะยืนยันก็คือเพื่อที่เราตอนที่เราแน่อยู่หน้า e-filing นะคะแล้วเราเลือกยืนยันตัวตนที่จะเข้า e-filing ด้วยการสแกน QR code ตัวนี้มันจะลิงก์ไปที่เป๋าตังค์เพราะว่าเป๋าตังค์มีการยืนยันตัวตนของเราแล้วเนาะเสร็จแล้ว MDID คืออะไร MDID ก็คือ App Bank Internet Banking ที่เราไปเปิดบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารไหนที่มีการยืนยันตัวตนถ่ายหน้าเราเรียบไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะใช้แบงค์นั้นจะง่ายแต่ยกตัวอย่างอย่างของกรณีดิฉันเนี่ยนะคะอย่างของกรุงไทยอย่างของออมสินดิฉันยังไม่มีการยืนยันตัวตนผ่านระบบแบบนี้ก็จะต้องไปติดต่อแบงก์ก่อนแต่ว่าที่เคแบงก์ที่กรุงเทพตอนที่ไปเปิดบัญชีคือเขาบังคับเลยตัวนี้ก็คือจะง่ายนะคะไม่ต้องใส่ user 13หลักไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะคะแล้วคราวนี้ของกรมสรรพากรของกรมสรรพากรจะมีขั้นตอนขึ้นอีกทีนึงคือมีเลข13หลักมี user เสร็จแล้วต้องยืนยันผ่าน OTP อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้พอมาถึงข้อนี้นะคะก็คือยืนยันตัวตนผ่านเนาะจะเข้ามายื่นแบบแสดงรายการคราวนี้ท่านไม่ต้องกังวล นะคะว่าเงินได้ท่านไม่ยื่น9091ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับการกรอกข้อมูลนะคะนี่หน้าข้อมูล My Thai Account นะคะเขาก็จะขึ้นมาค่าลดหย่อนส่วนตัวข้อมูลเงินได้แล้วเขาจะถามว่าคุณจะใช้ข้อมูลของ My Thai เนี่ยค่ะในการยื่นแบบแสดงรายการไหมคือถ้าเกิดในระบบเขาจะใช้คำว่า prefill เนาะคือการกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากระบบ My Thai Account อะค่ะไปที่แบบแสดงรายการตัวนี้ดิฉันเลือกใช้นะคะ
ก็จะเข้ามาสู่หน้ายื่นแบบแสดงรายการและคราวนี้เราต้องมาดูสถานะการที่จะยื่นแบบถัดไปได้เราต้องใส่ข้อมูลเราก่อนใส่สถานะก่อนนะคะสถานะท่านโสดสมรสนะคะตัวนี้ถ้าเราเป็นคนไม่โสดแล้วนะคะเราต้องกรอกข้อมูลด้วยว่าคู่สมรสของเราประสงค์ที่จะยื่นแบบรวมกันหรือแยกยื่นแยกยื่นบางส่วนหรือแยกยื่นทั้งหมดนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าคู่สมรสเรามีเงินได้อะไรมันถึงจะไปต่อได้นะคะมันไกลเนาะเพราะว่าแคปหน้าจอระบบมานะคะตัวที่เห็นเป็นแถบสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลกันได้พรีฟิลมานะคะตัวนี้พรีฟิลมาจาก My Tag Account ถามว่าถ้าดิฉันมีเงินได้และที่อื่นเพราะตรงนี้ขึ้นแต่กรมสรรพากรอย่างเดียวแก้ได้นะคะที่มีกรอกขึ้นมาอีกทีนึงคือดิฉันคลิกเข้าไปในข้อมูลเงินได้40เล่ม1ของดิฉันเองนะคะแล้วเราสามารถมาแก้ไขเพิ่มได้นะคะถ้าเป็นเงินได้ประเภทเดียวกันนะคะให้บวกรวมกันเลยทุกที่บวกรวมกันทุกที่นะคะแล้วผู้จ่ายเงินได้ให้เรากรอกเฉพาะเลขหน่วยงานที่จ่ายสูงสุดที่เดียวนะคะแต่ถ้าเป็นเงินได้ประเภทเดียวกันนะคะจะต้องบวกรวมในนี้หมดเลยแต่คราวนี้ผู้จ่ายเงินได้จะกรอกได้เพียงขั้นเดียวนะคะที่เดียวก็คือกรอบที่จ่ายเงินได้สูงสุดเนาะคราวนี้ขอโทษทีอันนี้คือเงินได้ประเภทที่2ที่ไม่ใช่เงินเดือนที่บอกว่าไม่ใช่นายจ้างคราวนี้จะเป็นการรับจ้างเราได้เงินในประเภทของการรับจ้างค่านายหน้าค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมต่างๆนะคะเราจะต้องมายื่นกรอกในประเภทนี้เช่นเดียวกันถ้าเป็นเงินได้ประเภทของการรับจ้างนะคะเรากรอกในช่องนี้แล้วก็บวกทุกรายกรอกเฉพาะเลขผู้จ่ายเงินได้สูงสุดนะคะถัดมาก็จะเป็นเงินได้ในส่วนอื่นตัวนี้เห็นไหมคะที่เป็นจุดดำๆตรงนี้นะคะถ้าเราถอดสายจะมีข้อมูลป๊อปอัพขึ้นมานะคะจะแจ้งว่าเฮ้ย40มูลเลข3คืออะไรนะคะเขาจะมีรายละเอียดบอกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าที่เราต้องกรอก3 40มูลเลข4ถัดมา4 5 6 7 8จะอยู่โซนนี้เลยนะคะ8นี่ก็คือการพาณิชย์ขายก๋วยเตี๋ยวทำประกันที่เป็นตัวแทนจะอยู่ตรงนี้นะคะแปดตรงนี้นะซึ่งต่อไปทุกคนจะทำได้แล้วนะ40ตรงนี้ประเภทที่1ถึงประเภทที่8นะครับ อันนี้เรือนรังไม่ให้เห็นให้จำ เหมือนทุกคนต้องได้ ABC เลยถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะตัวนี้ท่านสามารถเข้าดูอินเทอร์เน็ตไปพร้อมนะคะตัวนี้เนาะเพราะว่ามันยังไงก็คือต้องแคปหน้าจอมานะคะถามว่าเงินได้ทำไมอ้าวแล้วทำไมมีไมค์แท็กเขาทำไมไม่ยื่นแบบให้ฉันเลยภาษีเงินได้หรือคนธรรมดากฎหมายให้ท่านเป็นผู้ประเมินตัวเองนะคะถามว่าทำไมต้องประเมินตัวเองท่านจะเห็นว่ามันตัวเล็กดิฉันเหมือนแบบไม่เจตนาไม่อยากให้ดูเนาะ คือดิฉันจะมีเงินได้40วงเล็บ1 40วงเล็บ4 2เล็บคือกอไก่กับขอไข่แล้วคราวนี้ดิฉันพรีฟิลมาเอาตามนี้เลยชำระภาษีค่ะชำระภาษีเพิ่มมีภาษีชำระอันนี้ดิฉันไม่ได้กรอกข้อมูลเพิ่มดิฉันเอาใหม่ดิฉันยังไม่ยืนยันการยื่นแบบ
เข็นกลับมาไม่เอาแล้ว40วงเล็บ4เพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎหมายให้เลือกได้นะคะ40วงเล็บ4ก็ไกลที่หักไว้ 15% เลือกได้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินฝากนะคะแล้วก็40วงเล็บ10ขอไข่คือเงินปันผลส่วนใครมีหุ้นที่แบบลงทุนแล้วมีการโอนมีการโอนพันธบัตรนะคะตัวนี้มันจะหัก 15% ก็เลือกได้เช่นกันเหมือนกรณี40วงเล็บ4กไก่นะเลือกได้เหมือนกันนี่แหละประโยชน์ของการที่ทำไมท่านต้องเลือกยื่นแบบเองทำไมต้องประเมินตนเองเนาะสามารถเลือกได้สามารถวางแผนภาษีตัวเองได้นะคะแล้วคราวนี้ที่พีฟิวมามันง่ายมากเลยดิฉันคำนวณภาษีเป็นยนต์สุดท้ายว่าดิฉันชำระเฮ้ยดิฉันมีบริจาคดิฉันมีชอบดีมีคืนสามารถกรอกเพิ่มเติมได้นะคะกรอกเพิ่มเติมจากข้อมูลพีฟิวได้นะหรือแม้กระทั่งในกรณีที่พีฟิวมาจากชอบดีมีคืนนะคะเราก็แก้ไขได้เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่นะคะคุณนันทมนต์บอกแล้วว่าค่าสาธารณูปโภคค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันสามารถดูรายละเอียดได้เราคลิกเข้าไปในข้อมูลตัวนั้นเลยนะคะคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลือกออกนะคะเงินได้ที่เราได้รับในปีภาษีนั้นต้องยื่นทุกรายการนะคะยื่นทุกที่ด้วยนะคะคือเงินได้ตัวไหนที่ได้เสียภาษีไม่ได้รับยกเว้นและกฎหมายไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกได้เหมือนกรณี40วงเล็บ4กไก่40วงเล็บ4ชอช้าง40วงเล็บ4ขอไข่ตัวนี้ไม่ว่าท่านจะได้มาจากทางใดนะคะท่านต้องยื่นกรอบทุกรายการนะคะที่มีไม่ว่าท่านจะมีค่าเช่าไม่ว่าท่านจะไปออกรถให้ลูกแต่ใช้ชื่อตัวเองนะคะเป็น40วงเล็บ8ท่านก็ต้องยื่นแล้วคราวนี้จะมีในกรณีที่ภาษีรับให้นะคะที่คุณอนุมนบอกแล้วว่าหน่วยภาษีใครคือผู้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการบุคคลใช่ไหมคะโอ้โหตั้งแต่คลอดอยู่ร่อยเป็นทารกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าเจ็ดแปดกงนะคะให้เงินหลานนะอย่าเกิน10ล้านนะส่วนที่เกิน10ล้านนะคะยื่นแบบนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมต้องยื่นแทนบุตรหลานเป็นอันเป็นที่รักของท่านนะคะยกเว้นให้แค่10ล้านนะแต่ว่าบุพการีหรือว่าก็คือก็ยกเว้นให้20ล้านเพราะฉะนั้นก็คือว่าเงินได้ตัวไหนที่กฎหมายไม่ได้ยกเว้นให้กฎหมายไม่ได้ให้ท่านมีสิทธิ์เลือกนะคะต้องยื่นทุกประเภทต้องยื่นทุกรายการนะคะจะบอกว่าฉันถูกหักแล้วสำคัญผิดและเข้าใจเอาเองว่ามันจะเหมือนกรณีที่40วงเล็บ4กไก่ชอช้างหรือขอไข่ไม่ได้นะคะคิดเอาเองไม่ได้นะมันจะสร้างภาระเราเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพ้นกำหนดเวลาในการยื่นแบบออนไลน์วันที่9เมษายนในปีนี้นะมีเงินเพิ่มนะคะถ้าเกิดร้อยเจ้าพนักงานมีการเตือนแล้วว่าเฮ้ยท่านยื่นแบบไม่ครบเนี่ยเฮ้ยฉันยื่นแล้วเฉยไม่เป็นไรถ้าออกหมายเรียกไม่ได้มีแต่เงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนนะใช่ค่ะอันนี้คือเจ้าหน้าที่แนะนำสิทธิประโยชน์ของท่านเลย สิทธิประโยชน์ของท่านนะคะคราวนี้น่าจะมาที่ในส่วนของลดหย่อนลดหย่อนที่พีฟิลมานะคะถ้าเกิดว่ายังไม่เคยมีประวัติของบิดามารดาเวลาที่ท่านกรอกนะคะท่านต้องกรอกแล้วคราวนี้ระบบ e-filing จะมีการช่วยตรวจสอบกับมหาไทยนะคะถ้าไม่ใช่บิดามารดาตามทะเบียนราษฎรระบบจะฟ้องก่อนเลยไม่รับเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะต้องผู้ที่มีสิทธิ์หักลดหย่อนบิดามารดาต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายบุตรบุญธรรมไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่บิดามารดาตามทะเบียนราษฎรนะคะหักไม่ได้แล้วคราวนี้บิดามารดาที่จะหักได้1แล้วบิดามารดาชอบตามทะเบียนราษฎรแล้ว2ครบ60ปีไหมมีเงินได้หรือเปล่าถ้าท่านมีเงินได้พอยังชีพพอยังชีพคือเท่าไหร่เกิน
30,000 บาทถ้าในปีนั้นได้ 30,000 อาหารได้แต่ถ้าอีกปีเอาได้ค่านายหน้าขายที่มาเสร็จเลยเชิญค่ะ 30,000 บาทต่อปีค่ะตั้งแต่มกราคมถึงธันวาแต่ว่าท่านไปได้ค่านายหน้ามาแมมเลยธันวาหมดสิทธิ์หักนะคะบุตรนะคะแต่ต้องมาดูว่าท่านได้เยอะเท่าไหร่เราไปขอส่วนแบ่งจะขออนุญาตถามนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ใน My Tax Account ใช่ไหมครับอยู่ในหมวดของการกรอกแบบอยู่ค่ะครับก็กำลังจะถามว่าอาจจะมาถามตรงนี้เลยว่าในไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยเข้ามาใน My Tax Account หรือยังนะครับถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงที่ว่ายื่นแบบโดยใช้ข้อมูลกับยื่นแบบโดยไม่ใช้ข้อมูลมันต่างกันยังไงแล้วก็ไอ้ยื่นแบบไม่ใช้ข้อมูลนี่มันใช่ลิงก์ไปที่ระบบ e-filing เดิมของเราไหมครับที่มีให้กรอกก่อนหรือว่าให้ดาวน์โหลดอะไรเนี่ยคืออันดับแรกนะคะถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการนะคะก็คือทั้ง e-filing แล้วก็ my tax นะคะเขาจะยืนยันตัวตนเข้าเสมือนอันเดียวกันเอามาอันเดียวกันใช่ค่ะก็คือยืนยันตัวตนเข้ามาปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้า e-filing เป็นพอที่พมร9091ท่านคลิกเข้าไปแล้วเขาจะถามว่าท่านจะใช้ข้อมูลไหมค่ะเอางี้ถ้าสมมติว่าอย่างมาที่ my tax account ถ้าผมบอกว่ายื่นโดยไม่ใช้ข้อมูลนี้ผลมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือข้อมูลท่านต้องไปกรอกเองหมดเลยกรอกเองซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนเทมเพลตของในตัว e-filing เดิมใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งถ้าเรากรอกแล้วเราเซฟแล้วเราก็โหลดขึ้นมาใหม่มาแล้วก็มาตรวจสอบให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยซับมิทส่งใช่ไหมอันเดิมอันนั้นโอเคแล้วถ้าเราบอกว่ายื่นแบบยื่นโดยไม่ใช้ข้อมูลอันนี้มันผลมันจะเป็นยังไงครับก็จะพรีฟิลคือเติมข้อมูลอัตโนมัติที่มันมีอยู่ใน My Tax นะคะมาที่แบบแสดงรายการมาที่ตัว e-filing ตัวนั้นเลยตัวเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าท่านไม่ต้องมาไล่กรอกว่าเงินได้เท่าไหร่เลขพูดจ่ายเงินได้อะไรอย่างนี้นะคะคือข้อมูลจะมาจาก My Tax Account ที่ท่านเคยมีประวัติอย่างเงินเดือนนำส่งปีต่อปีใช่ไหมคะอย่างรถหย่อนก็จะมีประวัติในเรื่องของบิดามารดามีบุตรนะคะมีรถหย่อนผู้พิการอย่างนี้นะคะมันจะมีข้อมูลมีประวัติว่าท่านจะใช้ไหมครับก็แสดงว่าคือยื่นโดยใช้ข้อมูลเนี่ยก็คือใช้ข้อมูลใน My Tax ใช่ค่ะก่อนไปในเทมเพลตอันนั้นใช่แต่ว่ายังสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ใช่ไหมใช้ข้อมูลนี่คือใช้แค่ที่มีตรงนี้แต่เราเติมได้แก้ไขได้โอเคไม่ใช่แปลว่าเราเห็นว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยเลือกตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ยังจะใช้ข้อมูลได้ใช่ได้ค่ะแต่ถ้าเลือกบอกว่าไม่ใช้ข้อมูลเลยแปลว่ามันก็จะเป็นแบล็งถูกต้องค่ะแล้วเราไปเติมเองทุกรายการถูกต้องโอเคนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับผมก็แคปมาเพราะว่าผมก็สงสัยอยู่ว่าตอนแรกมาบอกว่าจะใช้ข้อมูลเดี๋ยวกลายเป็นว่านึกว่าเราเป็นการยืนยันแล้วข้อมูลมีแค่นี้ไม่ใช่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แต่ว่าเราไปเติมได้แต่ถ้าไม่ใช่ข้อมูลเลยก็คือแบล็งหมดแล้วเราไปเติมเองแล้วก็คือมันก็จะคือระบบเก่า e-filing ระบบเก่าที่ว่าต้องกรอกเองแต่ว่ามีเครื่องมือช่วยเราในการคำนวณในการมีฟอร์แมตให้เราอย่างนั้นถูกไหมถูกเนาะไม่ถูกไม่ได้ระหว่างนี้ถามดูว่าใครยังไม่เคยเข้า My Tax Account เลยครับเนี่ยเคยเห็นหน้าตา My Tax ไหมคะคือมันจะช่วยได้เยอะขออนุญาตนะครับจริงๆ My Tax จริงๆผมก็ยื่นใช้เหมือนกันจริงก็คือว่าเวลาเราเข้าไปบางตัวมันก็ไม่ได้ขึ้นให้เรานะครับอย่างอีโดเนชั่นที่เป็นเงินบริจาคเพราะบางที่เนี่ยเราจะได้เป็นใบอนุโมทนาบัตรซึ่งวัดหรือว่าส่วนที่เรารับบริจาคจากเราเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในระบบของอีโดเนชั่นเขาไม่ได้คีย์เลขประจำชื่อแล้วมันก็จะไม่เข้ามาในระบบอีโดเนชั่นในระบบของ My Tax Account เราอย่างผมยกตัวอย่างผมก็ได้อย่างของผมมีขึ้นมาในระบบใบแจกเขาของผมมีอยู่แค่หมื่นเดียวแต่ในใบอนุโมทนาบัตรของผมที่ผมได้เพราะว่าเข้าในระบบแล้วเขาก็พิมพ์มาให้ด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็เก็บมาแล้วก็ทั้งปีมาดู
มันมีถึง 15,000 ผมก็มานั่งเช็คดูนะปรากฏว่าพอเช็คดูปึ๊บรวมไปไม่ใช่ได้ 15,000 นะครับได้เพิ่มเป็น 17,000-18,000 เลยเพราะบางอันเรามีแต่เรามีเท่าที่มีแต่ในระบบอีโรเลชันมันมีมากกว่านั้นซึ่งเราไม่ได้แบ่งมวลธนบัตรมาแต่ที่ผมมีแบ่งมวลธนบัตรคือมี 15,000 แต่ในระบบมีอยู่แต่ว่าเอามาแมทกันชนกันก็ได้เพิ่มอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบไมล์ไมล์ถ้าพูดตามภาษาแบบบ้านๆเลยนะครับไมล์ไมล์แท็กให้เขาเนี่ยมันเป็นระบบที่ช่วยให้เราในการยืดแบบได้ง่ายขึ้นเหมือนมีตัวตรวจสอบคลิกให้เราว่าของคุณที่มีหลักฐานหรือมีอะไรที่ยึดอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยเราพร้อมจะยืดแบบเลยเดิมเนี่ยเราไม่มีอะไรตรวจสอบเลยเราก็ยืดตามที่เรามีแต่อันนี้มีส่วนที่เหมือนกับว่ามาช่วยดูให้เราอีกทีนึงว่าคุณมีอันนี้ไหมคุณขาดอันนี้ด้วยนะบางทีมาได้ทีหลังก็มายื่นเพิ่มเติมอย่างนี้ครับแต่อันนี้มีช่วยให้เราว่าเราสามารถยื่นในคราวเดียวกันได้เลยมันเป็นระบบที่ช่วยให้เราตรวจสอบตัวของเราเองนะครับตัวของเราเองได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นกรมสรรพากรอาจจะค่อยๆพัฒนาตรงนี้แต่ว่าผมว่าปีหน้าซึ่งมันมีเรื่องของ e-tag ที่ว่าในช่องดีมีคือปีที่แล้วมันจะมีเรื่อง e-tag แค่หนึ่งเดียวแต่ปีนี้คือ 50,000 เลยเดี๋ยวจะแปลกใจว่าปีหน้าฉันซื้อของจริงๆมันก็30,000-40,000นะทำไมในระบบ e-tag ทำไมแต่เขาเรากำลังมีแค่เท่านี้เพราะบางที่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่ออกใบประกอบภาษีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เราไปซื้อเราก็คิดว่าเราได้เนาะเขาอาจจะพิมพ์ไปให้แต่เขาไม่ได้อยู่ในระบบตัวนี้มันก็จะไม่ใช้สิทธิ์ในเรื่องของตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเคสของตัวเองเลยนะคะที่ยื่นปกติเนี่ยบริษัทเท่าไหร่งานเราก็เยอะเนาะเราก็คำนวณแค่ว่าเช่นบริษัทให้โรงพยาบาลสายใจไทยอะไรเงี้ยบริษัทเราก็คำนวณแค่เท่าเดียวแต่ทีนี้พอเราบริษัทแบบพี่โดนะคะเขาคำนวณให้เราหมดเลยนะคะว่าได้2เท่าเขาจะแยกให้เลยว่าเอ้าเราบริษัทไปแค่ 5,000 ทำไมเงินบริษัทมันเยอะจังวะมันเขาจะคำนวณให้เราเลยค่ะว่าเราแยกส่วนให้เราเลยว่า2เท่าหรือว่าได้กี่เท่าอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีปัญหาแล้วเอกสารถามว่าเราได้เก็บไหมไม่ได้เก็บบางทีนะคะไปวัดอย่างเงี้ยเราไม่ได้เก็บเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆช่วยได้เยอะมากค่ะแล้วในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยใช้ข้อมูลนะคะแต่ว่าเรามีการไปแก้ไขในส่วนที่เราในบริษัทอันที่เรารู้ว่าอันนี้เราเป็นอันนั้นเรามีเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าในส่วนที่ในบริษัทที่เขาเอาไปให้เราเนี่ยแต่เรามีเพิ่มอีกอย่างเช่นเราทำข้าวปลาทำกระถิ่นที่เราไม่ได้เนี่ยเราก็บวกเพิ่มเข้าไปได้เอกสารในการซื้อของก็เหมือนกันค่ะก็จะมีประโยชน์มากกว่าขออนุญาตนิดนึงนะครับคือผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงมันจะมีเคสนึงที่มีผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาเนาะไปซื้อใบอนุโมทนาบัตรวัดมาเนี่ยแล้วมันลดหย่อนภาษีได้ถูกไหมฮะมันมีจริงๆนะอันนี้ผมเลยถามว่ามันได้หรอครับวัดเป็นวัดบ้านนอกได้นะครับผมจะตอบอย่างนี้นะครับคือบางทีนี้ฮะนิดนึงครับคือเขาไปซื้อเนี่ยอาจจะเป็นประมาณสัก300,000-400,000-500,000นี่ผมสัมผัสมากับตัวเลยแต่แล้วทางเจ้าว่าซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเนาะเอาเงินใช้เองนะครับไม่ได้เอาเข้าวัดนะคืออย่างนี้ครับคือต้องยอมรับว่าใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยจริงๆสรรพากรตรวจสอบนะครับตัวใบอนุโมทนาบัตรก็มีตราประทับวัดเลยชัดเจนมีการลงนามได้ครบถ้วนนะครับคือถ้ามันยอดสูงมากมันยอดสูงมากเราจะส่งไปสอบยันนะครับเราจะส่งไปสอบยันเราให้สมมุติว่าเราได้ใบอนุโมทนาบัตรนะยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้เดี๋ยวจะบอกว่าแนวทางการตรวจสรรพากรเป็นยังไงคือจริงๆแล้วนะครับมีใบอนุโมทนาบัตรสร้างกับบริจาคสร้างกำแพงวัดหรือประตูอะไรก็ช่างนะครับเสร็จแล้ว300,000 บาทอยู่ที่สมมติอยู่ที่เชียงใหม่ได้อะไรไม่รู้ระบาดเลยจากเชียงใหม่เสร็จปุ๊บมาใช้สิทธิ์ในการบริจาคสมมติก็อาจจะได้สิทธิ์แต่ว่าอาจจะได้ไม่ครบ300,000หรอกแต่ก็ว่าได้เกือบหมดเสร็จแล้วเราส่งไปสอบยันนะครับถ้าเป็นยอดที่มันผิดปกติมากจริง
เราส่งไปสอบยันเมื่อสอบยันแล้วเนี่ยวันนั้นไม่มีประแคงไม่มีประตูมีผ้าอยู่หนึ่งรูปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปดูปรากฏว่าไม่มีอย่างนี้จริงมันจะผิดหลายประเด็นนะคือจริงๆไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ชี้กำแพงเติมตลอดนะ คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับสาวกรไม่ใช่บอกว่าคือการยื่นแบบมันเป็นการประเมินตัวเองเนาะถ้าการประเมินตัวเองเรายื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความถูกต้องยังไงก็ไม่ผิดครับผมบอกไว้เลยยิ่งมีระบบอย่างนี้ช่วยไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มีความบริสุทธิ์ใจผมก็บอกมันจะทำให้เวลายื่นอ่ะมันมีข้อพิรุธให้เห็นได้เลยผมอยู่ตรวจสอบมา30กว่าปีบางทีเซ็นมันก็ออกเลยนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆนะครับคือมองไปปั๊บนี่ผิดปกติส่งไปไม่เคยพลาดเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าในเรื่องของการอย่างเงินเนี่ยคุณมีเงินได้ถูกไหมครับคุณมีเงินได้อยู่500,000บาทคุณบริจาค300,000น่ะผมถามหน่อยว่าคุณเชื่อสังเกตครับเอาง่ายๆแค่นี้ครับคุณเอาเงินจากไหนไปบริจาค300,000มันคือมันไม่เซ็นกันเลยครับเอาง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นอย่างนี้วิธีที่ดีที่สุดในการยื่นแบบไม่ว่าจะเป็นใครนะครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าทำถูกต้องไม่ว่าจะทางบัญชีหรือทางภาษีทำถูกต้องสบายใจที่สุดครับไม่ต้องไปกลัวครับสหกรณ์ไม่ตอนจะทำยังไงคุณจะเสียภาษีหรือขอคืนภาษีแบบไหนก็ช่างถ้าเราทำถูกนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์คนไหนไปเอาผิดคุณได้ครับอันนี้ผมบอกไปเลยนะครับก็อย่าทำนะครับเพราะว่าบาปด้วยนะครับแต่ว่าผมพูดถึงอันนี้นอกรอบนะในทางปฏิบัติมันก็จะเหมือนสด.9นะว่าสมมุติว่าเกิดเขายืนยันว่าเขาได้บริจาควัดจริงแล้วทีเนี้ยมันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเขาก็บอกว่าวัดออกจริงแต่ว่าสมมุติมันจะไปเงินไม่เข้าอะไรอย่างนี้เนาะเงินเข้าเจ้าวาดแต่นั่นอีกเรื่องนึงเนาะเป็นเรื่องทางกฎหมายแล้วแต่ว่าในทางฟังเราขอให้สุจริตใจไว้ก็จบเรื่องนะครับบอกว่าไม่มีใครจะซื้อไปมันนอกครับส่วนใหญ่จะใช่ครับมันนอกแบบว่านอกจริงๆนะครับแต่ว่าที่กำแพงเดิมนะครับผมคิดว่าที่ระบบอีโดเนชั่นก็เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาถูกไหมฮะเพราะว่าจะมีความโปร่งใสแล้วเขาต้องลงทะเบียนมาแล้วมันก็ต้องมาแมทช์กันบางทีเราไปบริจาคจากตู้ของวัดเนาะมันก็มีโผล่จริงๆนะคุณได้ไปบริจาคที่นี่อย่างเงี้ยร้อยอะไรเงี้ยมีจริงๆผมก็เคยได้ตรงนี้มาตอนนี้ครับเชิญทางน้องครับต่อเลยที่คุณบุญคงถามนะคะว่าหน้าตาในแผ่นไอ้เขาหน้าตาที่ท่านเคยเห็นหน้าตานี้ยังคะข้อมูลหน้าตาในแผ่นไอ้เขานะคะคุณคนหมดปิดไฟหน่อยปิดไฟตัวมันเล็กมันเชื่อมเป็นแข็งโอ้มันแข็งเยอะเลยถามว่าจะตัดข้อมูลเนาะเส้นหมี่แซ่บ
ครับครบต้องเชื่อนะคะที่ท่านบุรุษงที่คุณบุรุษงบอกว่าไม่ได้ไอ้ฟ้องล่มนะคะไม่ไปเลยเมื่อเช้าล่มนี่ค่ะตอนนี้ก็ล่มไม่ขยับเลยเขายืนแดดไปต่อไม่ได้ที่ส่วนที่ต้องเจอไปนุโมทนาไปค้างเลยไปต่อไม่ได้เลยงั้นเขาค่อยต่อเราทำผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ให้เห็นข้อมูลดิฉันชัดๆให้เห็นแบบลายๆโอ้ลายเลยถ้าเลยวันนี้ไปก็จะยิ่งแจมยิ่งร้อนยิ่งใจยิ่งใจยากระบบคนใช้เยอะคนเริ่มใช้ข้อมูลเยอะมากขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่28นะคะแบบแสดงรายการขอคืนนะคะท่านที่มีภาษีชำระไปเกินนะคะเริ่มยื่นหนาแน่นวันที่28นะคะแบบแสดงรายการมาหาเรานี่คือแน่นมากเยอะนะคะตอนนี้เราเพิ่งได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบถึงวันที่5กุมภานะคะท่านใดยังไม่ได้ยื่นก็ยื่นไว้นะคะเดี๋ยวระบบล่มเนาะแต่ว่าเราก็ต้องทยอยตรวจไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็จะพยายามไม่ริดรอนสิทธิ์ท่านไม่เกินมิถุนาแน่นอนได้คืนนะคะคราวนี้ในส่วนของเงินได้ที่แจ้งว่ามีเงินได้จากที่ใดถ้ากฎหมายไม่ได้บอกยกเว้นกฎหมายไม่ได้บอกให้ท่านเลือกได้นะคะถูกหักเงินที่จ่ายก็จริงท่านต้องเอามากรอกมารวมคำนวณนะคะคราวนี้มาในเรื่องของการหักลดหย่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ฟิลข้อมูลมาจาก My Tax Account เนาะในส่วนของที่จะเติมให้จริงๆโดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็ลดหย่อนส่วนบุคคลลดหย่อนส่วนตัวนะคะแต่ของบุญของบิดามารดาผู้พิการท่านจะต้องคิดเข้าไปเพื่อที่จะไปคิดเลือกนะคะมันจะมีให้คิดเลือกคือจะมีประวัติข้อมูลแหละมีเลขบัตรประจำตัวมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เราจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่เราต้องไปเลือกเขาทำไมต้องเลือกเพราะว่าแต่ละปีบางทีบุตรเราอาจจะมีเงินได้หรือว่าปีนั้นบุตรเราอาจจะเกิน25ปีแล้วหรือบุตรเราอาจจะจบการศึกษาแล้วแม้จะยังไม่ครบ25ปีเนาะก็จะใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าตัวนี้ก็ถึงจะแม้ถึงจะมีข้อมูลประวัติให้แต่ว่าท่านต้องเข้าไปเลือกทุกครั้งนะคะว่าท่านจะใช้สิทธิ์ไหมแล้วคราวนี้ในส่วนของผู้พิการนะคะข้อมูลตรงนี้ e-filing ของเราจะลิงก์ข้อมูลไปที่พม.คือกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะถ้าสมมติว่าข้อมูลณปัจจุบันคือปีที่แล้วปีภาษี66เราตกลงกับพี่น้องไว้ว่าเราเป็นผู้ดูแลนะเสร็จแล้วปีต่อไปให้น้องนะให้ฉันนะปรากฏว่าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็คือในส่วนนี้นะคะแจ้งท่านว่ายื่นแบบแสดงรายการมันจะยื่นในปีถัดมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือว่าท่านจะต้องถือบัตรให้มีข้อมูลในพม.เนี่ยจนถึงวันที่ท่านยื่นแบบแสดงรายการนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกรอกใน e-filing ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฐานข้อมูลของพม.จะแจ้งว่าท่านไม่ได้มีชื่อในบัตรผู้พิการนะคะพอไม่มีชื่อในบัตรผู้พิการท่านก็จะไม่สามารถได้ตั้งแต่ตอนกรอกเลยนะคะเนาะอันนี้คือสิทธิประโยชน์นะคะก็คือต้องคุยกันก่อนว่าโอ๊ยเดี๋ยวให้ผ่านมิถุนาไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนชื่อค่อยเป็นสิทธิประโยชน์ของอีกท่านหนึ่งอย่างนี้นะคะอันนี้เฉพาะในส่วนของผู้พิการนะแต่ว่าในส่วนของบิดามารดานะคะก็คือเราไม่จำเป็นต้องทำข้อมูลไว้นะคะจนท่านใช้สิทธิ์ถ้าเกิดว่าตกลงกันได้มีรย.03ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเพียงท่านเดียวนะคะตรงนี้ไม่ต้องทำก็คือกรอกข้อมูลได้เลยขอให้เป็นบิดามารดาที่ตรงกันกับทะเบียนราษฎรนะคะแต่ก็มีนะคะในกรณีที่ฐานข้อมูลของมหาไทยไม่ถูกต้องเนาะมันก็จะมีกรณีที่ไม่ตรงกรอกไม่ได้ซึ่งตัวนี้ท่านจะต้องไปติดต่อที่มหาไทยนะคะติดต่อกรมสรรพากรทำไม่ได้นะต้องไปติดต่อที่มหาไทยให้เขาแก้ฐานข้อมูลให้เพราะว่าอะไรเพราะว่า e-filing ของเราอ่ะมันลิงก์ข้อมูลมาจากมหาไทยกรอกข้อมูลเป็นการกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนบิดามารดาได้หรือเปล่านะคะในระบบของ My Tax Account ในเรื่องข้อมูลที่มันลิงก์ไปกับหน่วยงานอื่นเนี่ยมันเป็นการเหมือนบอกข้อมูลเบื้องต้นแต่ถ้าเรา
มีข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราสามารถโอเวอร์ไรด์ได้ใช่ไหมได้ค่ะคือมันบอกแค่ว่าอย่างนี้แต่ว่าเราจะไม่เอาตามนั้นอย่างนี้ได้ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าก็คือให้เรากรอกข้อมูลให้น้อยที่สุดเพราะว่าอย่างกรณีอย่างที่เรียนนะคะว่าอย่างหมุดมีประวัติให้เรานะแต่เราจะใช้สิทธิ์ไหมเพราะว่าในแต่ละปีบางทีในปีนั้นหมุดอาจจะได้ไปถ่ายแบบหรือว่าหมุดอาจจะมีเงินได้ซึ่งเกินที่กฎหมายกำหนดหันรถหย่อนไม่ได้ก็จะใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าจะไม่ขึ้นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะทางพอพรีฟิลไปหมดใช่ไหมคะบังคับแก้ไขไม่ได้ทางผู้เสียภาษีโดว่าฉันใช้ข้อมูลของกรมสรรพากรนะแต่ไม่ใช่นะคะท่านประเมินตนเองก่อนที่ท่านจะยืนยันการยื่นแบบแสดงรายการต้องตรวจสอบทุกครั้งนะคะก่อนยืนยันเพราะฉะนั้นก็คือว่าในเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหนึ่งครั้งจะมีเวลานะคะมีระยะเวลาให้เพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งที่ท่านทำได้อย่าเพิ่งยืนยันให้บันทึกร่างไว้ก่อนนะคะบันทึกร่างไม่ว่าท่านกรอกข้อมูลเปลี่ยนไปกี่ครั้งนะคะบันทึกร่างไว้ทุกครั้งแล้วระบบมันจะยังคงร่างฉบับนั้นนะคะไว้ให้ท่านจนกว่าท่านจะหาข้อมูลครบท่านมีใบบริจาคครบมีใบทบทวนมีคืนครบนะคะตัวนี้ก็คือเราค่อยมายืนยันการยื่นแบบภายหลังได้โดยการใช้แบบร่างนะคะหรือว่าถ้าในกรณีที่ฉันมั่นใจและฉันตรวจสอบฉันมั่นใจยืนยันปุ๊บนะคะถ้าในวันนั้นนะท่านยังไม่ได้ออกใบเสร็จยังไม่ได้ปริ้นแบบนะคะหรือว่าในกรณีแบบชำระภาษีนะคะสามารถยกเลิกได้นะคะถ้าแบบตัวที่ชำระเกินในวันนั้นนะคะท่านยังไม่ได้ออกใบเสร็จยังไม่ได้ปริ้นแบบแสดงรายการออกมานะคะสามารถที่จะยกเลิกแบบแสดงรายการได้นะคะในวันนั้นแต่แบบชำระภาษีต่างกันเมื่อใดก็ตามที่ท่านชำระภาษีแล้วจะรอออกใบเสร็จอีก2วันถ้าชำระภาษีแล้วตรงนี้ยกเลิกไม่ได้นะยื่นเพิ่มเติมอย่างเดียวคราวนี้กลับมาที่ในส่วนของรถยนต์ต่อนะคะถ้ารถยนต์นี้มันเป็นการเพิ่มมาในปี66มันมีรายการอะไรบ้างปีภาษี66ที่เด่นๆเลยนะคะก็จะมีช็อปเข้าดีมีคืนที่แบบใกล้ตัวเราเนาะใกล้ตัวเราก็คือถ้าเกิดว่าท่านใดที่ช็อปด้วยกระดาษอยู่นะคะก็ได้ 30,000 แต่ว่าเผอิญว่าช่วงนี้อยากจะแบบไปสนับสนุนเพื่อนที่เป็นอีแท็กอีมอยได้มาอีก 10,000 ก็ได้ 40,000 แต่ถ้าเกิดว่าโอไปช่วยเพื่อนเอาทีเดียวเลย 40,000 ก็ได้ 40,000 เลยนะคะใช้ e-tag หมดเลยนะคะ 40,000 ได้เลยมีตัวนี้ตัวเดียวเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของในหมวดของการออมค่ะกองทุน ESG ค่ะ ESG ใช่ค่ะ ESG ตัวนี้ได้อีก 100,000 นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะลงทุนธุรกิจ social enterprise ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในหมวดของประกันตัวนี้ก็ได้100,000เช่นกัน100,000ค่ะก็จะมีตัวที่เพิ่มขึ้นมา3ตัวนี้นะคะที่ต่างเพราะว่าเดิมช็อปดีมีคือเราจะได้ 30,000 เนาะแต่ว่าก็คือพอช็อปดีในของ466เนี่ยก็จะมีในส่วนเพิ่มของใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์มา 10,000 รวมเป็น 40,000ลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมลองอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับตัว social enterprise ใช่ไหมคะครับเขาต้องไปจดทะเบียนใช่ไหมเราก็คือการที่เราไปซื้อหุ้นใช่ค่ะพูดถึงหุ้นใช่ค่ะเหมือนเดิมคือมันจะเคยมีแบบลักษณะการลงทุนใน new startup อย่างนี้นะคะท่านก็คือถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนไปถือหุ้นใน new startup อย่างนี้นะคะก็จะมีสิทธิ์ลดหย่อนแต่ว่าคราวนี้ก็คือเหมือนกรณีแบบนี้ค่ะแล้วไอ้ที่เราจะตรวจสอบว่าฝั่งเขาอะฝั่งที่เราไปลงทุนเนี่ยเขาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเปล่าที่เราเองจะได้สิทธิ์ตรงนี้คือแน่นอนว่าเป็นเรื่องของกฎหมายการจดแต่ว่าก็คือแน่นอนว่ากฎหมายของการจดอันนี้ดิฉันไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวต้องอาจจะขอหาข้อมูลอาจจะให้ทางส่วนจิตศาสตร์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะหาข้อมูลให้ท่านแล้วส่งต่อนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้เอารายละเอียดในเรื่องของว่ากฎหมายในการที่เขาจะไปจดได้อย่างนี้นะคะครับ
ตรงนี้ต้องขออภัยด้วยค่ะติดตรงนี้ท่านไหมนะคะครับแล้วมาถึงลดหย่อนในของในส่วนของบุคคลแล้วนะคะคราวนี้นะคะก็มาในส่วนของลดหย่อนในการลงทุนนะคะในการออมเอาลงทุนในการออมก่อนถ้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเอกชนนะคะก็จะมีในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะ 15% ของเงินได้ไม่เกิน 500,000 บาทตรงนี้มีประกันสังคมใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของข้าราชการก็จะเป็นของบกบข.ในโรงเรียนเอกชนเขาก็จะมีซึ่งแต่ละตัวนี้นะคะจะไม่ได้เป็นคนรวมกันนะคะจะแล้วแต่ลักษณะงานว่าโอเคถ้าเป็นพนักงานเอกชนก็จะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้าเป็นในโรงครูเอกชนก็จะเป็นในส่วนนั้นถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นกบข.อย่างนี้นะคะจะไม่ใช่ตัวเดียวกันที่แบบเขียนข้อมูลที่แบบว่ากฎหมายมีมาแบบลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะไปลงทุนในทุกอันหรือว่าท่านจะออมในทุกอันได้นะคะเป็นในลักษณะงานหรือว่าในลักษณะหน่วยงานที่ท่านอยู่นะคะแล้วคราวนี้ตัวนี้เพิ่มนะคะก็จะเป็น IMF เนาะIMF ตัวนี้กฎหมายขยับมาเป็นจาก 15% มาเป็น 30% ซึ่งแน่นอนว่ามันดีตรงที่ว่าไม่มีขั้นต่ำแล้วเนาะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ถ้าในปีที่เราอยากเว้นหรือว่าในปีที่ปีนี้เงินได้เรามีลดหย่อนตัวอื่นกฎหมายก็ไม่ได้บังคับให้ซื้อเพียงแต่ว่าก็คือมีแม็กว่าไม่เกิน 30%แต่รวมในโหมดการออมนี้แล้วนะคะไม่เกิน 500,000 นะคะตัว 500,000 ยังคงอยู่ไม่ขยับใช่ค่ะตัว 500,000 นี้จะไม่ขยับนะคะในโหมดการออมแต่ตัวเปอร์เซ็นต์นี้ขยับจาก 15 เป็น 30 ใช่ค่ะในส่วนของ RMF นะคะ SMF ด้วยนะคะแต่ตัวที่มาใหม่ที่ว่า ESG นะคะจะเหมือน LTF ไม่ทราบว่าทุกท่านทัน LTF มั้ยคะตัวนี้จะไม่รวมอยู่ใน 500,000 นะได้ 100,000 บาทแต่จะไม่รวมนะคะจะไม่รวมอยู่ในกองนี้คือถ้าท่านจะวางแผนภาษีซึ่งมันดีกว่า SFF ตรงไหนตรงที่ว่ามันขยับลงมาคือถือน้อยกว่า2ปีนะคะเพราะ SFF มัน10ปีเนาะแต่ว่าในส่วนของESG มันอยู่ที่8ปีแล้วมันไม่อยู่ในฮะ 500,000 ใช่ค่ะไม่ได้อยู่ในวงนั้นใช่ค่ะค่ะแล้วคราวนี้ตัวที่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ที่ทำประกันแบบบำนาญ นะคะทำอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ทำแบบออมทรัพย์เพราะว่าเลือกแบบบำนาญอย่างเดียวถ้าท่านทำเยอะก็เอาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในส่วนของประกันแบบออมทรัพย์ 100,000 ในส่วนที่เกินมาก็ใช้ได้อีกแต่ก็จะไปอยู่ในวงของ 500,000 นะคะแต่กฎหมายเขาจะให้ในส่วนของ RMF มาก่อนเพราะฉะนั้นก็คือว่าการที่ท่านจะวางแผนภาษีต้องดูด้วยว่าสิทธิประโยชน์เพราะว่าไปซื้อประกันแบบบำนาญถ้าเต็มแม็ก 200,000 อ้าวเอามาใช้ทำไมไม่ได้ก็คุณไปลงทุนใน RMF เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราต้องดูสิทธิประโยชน์ในตรงนี้เราด้วยในการกรอก e-filing มันกรอกได้นะคะตอนนี้ก็คือกฎหมายไม่ใช่ระบบไม่ได้บังคับเหมือนเมื่อก่อนเนาะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเงินได้ที่ต้องเสียภาษีของเราเนี่ยเราต้องมาไล่ลดเท่าไหร่อย่างนี้นะคะมาได้คือเดาใจมันระบบจะให้ฉันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเราซื้อเท่าไหร่ระบบให้กรอกหมดนะคะแต่ระบบจะตัดตามสิทธิ์ค่ะตามวง 500,000 ของท่านประกันแบบบำนาญก็เช่นกันนะคะเขาจะไปติ่งอยู่กับ RMF เพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าท่านลงทุนในส่วนของ RMF เต็มแม็กแล้วต้องมาดูว่าท่านจะได้สิทธิประโยชน์จากการลงทุนในการซื้ ประกันแบบบำนาญไหมเพราะว่ามันตัวเนี้ยเขาจะให้กรอกสิทธิ์ถ้าเกิดว่าปิ่ม 500,000 แล้วนะคะก็ซื้อเอาซื้อคือแน่นอนว่าไม่ได้ห้ามในการลงทุนนะไม่ได้ห้ามในการออมนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะเอาสิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีด้วยนะคะต้องดูด้วยเพราะว่ามันเป็นการวางแผนก่อนโดยส่วนใหญ่ก็คือซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราจะซื้อในวันสุดท้ายถามว่าแบงค์ยังทำการไหมต้องไปถามแบงค์ใหญ่กรรมกรไม่ทราบส่วนหลักๆก็จะมีปัญหาเฉพาะในส่วนของ
เนี่ยค่ะผู้มีเงินได้เยอะๆวางแผนภาษีมานะคะที่วง 500,000 นี่แหละที่จะเป็นปัญหาในส่วนของรถยนต์มีปัญหาในการกรอกไหมคะเพราะว่าถ้ารถยนต์ตัวอื่นๆในการกรอกก็จะไม่มีปัญหาใช้สิทธิ์ตามที่ท่านตามที่กฎหมายให้แล้วระบบก็จะช่วยในส่วนหนึ่งนะคะโชคดีมีคืนแล้วก็คือในส่วนของบริจาคนะคะที่ต้องระวังเนาะในส่วนของบริจาคถ้าเกิดว่าเป็นของสถานพยาบาลนะคะสถานพยาบาลนี่ก็คือรักษาคนนะไม่รวมถึงรักษาสัตว์นะคะก็คือสถานพยาบาลนะคะถ้าเกิดว่าท่านมีการบริจาคสถานพยาบาลกรอกแค่จำนวนที่ท่านบริจาคนะคะอย่าไปคูณให้นะคะเดี๋ยวระบบคูณให้เองไม่งั้นมันจะไกลทำให้การคำนวณของเราคลาดเคลื่อนไปนะคะมันจะเบิ้ลแล้วกลายเป็นว่าฉันยื่นภายในกรอบเวลาจะมาเสียเงินเพิ่มเอาเนาะถ้าเกิดว่าตัดในส่วนของอันนี้ออกไปเพราะว่าบางท่านก็มีเจตนาในเรื่องของการบริจาคสถานพยาบาลจำนวนค่ะเชิญค่ะบางครั้งเราไม่ได้รับใบเสร็จเราใช้ใบโอนเงินได้คือเราอย่างบริจาคกรุงเทพนี่ไม่เห็นได้คือแน่นอนว่าในเบื้องต้นนะคะคือเรามีจิตศรัทธาในการที่จะบริจาคเนาะในการทำบุญแน่นอนว่าเราได้แต่คราวนี้ถ้าท่านอยากได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในเรื่องของภาษีท่านต้องดูด้วยว่าหน่วยบริจาคนั้นที่มีการโอนเงินนั้นเป็นอีโดเนชั่นไหมนะคะเป็นการบริจาคที่กรมสรรพากรที่มาสมัครลงทะเบียนในการเป็นผู้หน่วยรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าหน่วยรับบริจาคที่ท่านมีจิตศรัทธาที่จะทำบุญนั้นนะคะเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับบริจาคที่เป็นอีโดเนชั่นแน่นอนท่านไม่จำเป็นต้องเอาหลักฐานมายืนยันกับเราค่ะแต่พี่ถามนิดนึงค่ะกรณีลาดพิธีก็อยู่ในอีโดเนชั่นอะไรไม่ทราบจำไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ชัวร์นะคะเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้นะคะถ้าแต่ว่าท่านสามารถเช็คในระบบได้นะคะจะมีว่าอีโดเนชั่นหรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่ใน My Tax Account มันก็สันนิษฐานว่าไม่อยู่ระบบอีโดนีเซียใช่ค่ะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นแบบอีโดนีเซียนะคะกฎหมายเขาจะมีว่าถ้าเป็นมันจะมีทั้งส่งแบบเรียลไทม์คือรายเดือนมันจะมีทั้งส่งแบบกรณีที่เอามาให้หน่วยงานส่งเป็นรายเดือนอย่างนี้นะคะคือแน่นอนว่าของเราอ่ะยื่นแบบภายในปีถัดมาใช่ไหมคะยังไงข้อมูลก็ต้องขึ้นถ้าเป็นอีโดนีเซียนะคะเพราะอีโดนีเซียนี่เป็นระบบของสรรพากรนะเขาให้หน่วยที่จะรับบริจาคเป็นคนใช้ฉะนั้นโดยหลักเบื้องต้นก่อนถ้าเขารับแล้วเขาออกใบเสร็จหรือว่ามาลงระบบให้เรามันต้องมาที่ My Tax Account ถ้าไม่มีใน My Tax Account ก็แปลว่าเขาไม่ได้เข้าระบบอีโดนีเซียก็ต้องมาใช้ใบเสร็จนะครับก็อย่างนี้ครับบริจาคนะครับถ้าเป็นระบบอีโดเนชันนะครับถ้าเราไม่ให้เรียกประชาชนมันก็ไม่โชว์ในอีโดเนชันนะครับเพราะว่าคนที่จะไปคีย์ก็ไม่รู้ว่าคีย์เป็นใครเงินบริจาครู้สึกว่ากรอกไปให้ใช่ไหมครับถ้ากรอกก็น่าถ้าเขาอยู่ในระบบอีโดเนชันก็จะขึ้นกลับไปแข่งให้กับเรามาอยู่ที่บริจาคเนาะในส่วนของบริจาค1เท่านะคะก็คือตัวนี้ก็คือ e-filing ก็รับคือบางทีคือแบบว่าท่านก็คำนวณคือแน่นอนว่าพอเรายื่นแบบ e-filing เราก็คงไม่ได้พกเครื่องคิดเลขเนาะคงไม่ได้คำนวณว่า 10% มั้ยตัวนี้ระบบก็จะให้กรอกได้นะคะแต่ว่าก็คือแน่นอนว่าสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้นะคะคือ 10% ของเงินได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายหักรถยนต์ลงมาแล้วนะคะแล้วก็หักจาก2เท่าแล้วนะคะว่าเหลือเท่าไหร่เนาะก็คือจะได้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นแล้วคราวนี้ก็คือพอเราคิดคำนวณนะคะเป็นที่พอใจไหมชำระหรือว่าชำระเกินตัวนี้ถ้าเรายังไม่มั่นใจนะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วตรวจสอบสถานะเบื้องต้นแล้วยังไม่มั่นใจให้บันทึกร่างไว้นะคะบันทึกร่างท่านไปยืนยันยื่นแบบตอนไหนก็ได้ข้อมูลยังอยู่ท่านไปได้ข้อมูลรถยนต์มาเพิ่ม
นะคะก็มากรอกเพิ่มเลยคลิกตัวล่างนั่นแหละค่ะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องมากรอกแบบใหม่ทุกครั้งแต่ก็คือยังไงท่านก็ยังต้องล็อกอินมาเข้าในระบบ e-filing อยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าไม่ต้องมากังวลใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมถึงแนะนำว่าอย่าเพิ่งยืนยันการยื่นแบบนะถ้ามันเป็นกรณีที่ภาษีที่ชำระไม่เกินที่ท่านชำระนะไอ้ที่ท่านชำระเกินคือขอคืนนะคะถ้าแบบแสดงรายการนั้นท่านมีลดหย่อนยังไม่ครบแต่ยื่นขอคืนมาขอคืน 100,000 บาทแต่ลดหย่อนที่เราจะได้เพิ่มคือปีนี้ฉันชำระด้วยเกินแต่5ฉันจะได้ 150,000 ท่านยื่นแบบแสดงรายการไปคือไม่รู้ว่ากรมสรรพากรประมวลผลแล้วท่านจะได้คืนทันทีไหมถ้าได้คืนทันทีท่านก็ได้ 100,000 โดยที่ 150,000 ท่านต้องมายื่นใหม่อีกครั้งนึงนะคะถึงจะได้ส่วนต่าง 50,000 แต่คราวนี้มันจะมีกรณีที่กรมสรรพากรไม่ได้คืนทันทีประมวลผลแล้วกรมสรรพากรบอกว่าต้องตรวจก่อนนะคราวนี้ไทม์ไลน์ในการคืนต่างกันนะคะระยะเวลานี่ต่างกันมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดกรมสรรพากรนี่สั่งคืนเลยนะคะ3วันถ้ามีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่กรุงไทย3วันนะคะเข้าบัญชีได้เลยถ้าท่านยื่นแบบแสดงรายการแล้วกรมสรรพากรประมวลผลบอกว่าคืนได้เลยหรือ7วันแบงค์อื่นๆแบงค์พาณิชย์อื่นๆแต่ถ้ากรมสรรพากรบอกว่าตรวจสอบกรมสรรพากรประมวลผลที่เดียวแยกที่อยู่เพราะว่าท่านมีทั้งที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรมีทั้งที่อยู่ตามที่ทำงานมีทั้งที่อยู่ที่ท่านสะดวกให้ติดต่อใช่ไหมคะท่านกรอกข้อมูลปีที่แล้วท่านกรอกกรุงเทพปีนี้ท่านกรอกขอนแก่นปีหน้าท่านกรอกอุดรแบบแสดงรายการกรมสรรพากรจะเอามาแยกว่าผู้เสียภาษีแจ้งที่อยู่ที่ไหนแล้วส่งข้อมูลมาให้ในภาคในภูมิภาคนี่ก็คือเขาในอย่างสำนักพื้นที่ขอนแก่นนะคะก็จะมีภาคในการคุมคือภาค10ที่อยู่อุดรเขาจะโอนข้อมูลมาให้ที่อุดรก่อนแล้วอุดรก็จะมาแยกข้อมูลส่งมาว่าล็อตนี้วันนี้เป็นแบบแสดงรายการที่อยู่ในท้องที่ขอนแก่นแต่คราวนี้คือท่านยื่นแบบแล้วมาถึง10กรมสรรพากรให้สิทธิ์ให้ขอนแก่นตรวจแล้วแต่เพิ่งนึกได้อันนี้แบบแรกเนี่ย100,000นะแบบที่2 150,000ท่านจะคืน150,000เจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วตรวจไม่ได้นะคะคืนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันต้องรอแบบ150,000เพื่อนก็คืนไปหมดแล้วเพราะว่าเขายื่นแบบฉบับเดียวแต่เราเพิ่งหาลดหย่อนเจอเพราะฉะนั้นก็คือว่าต้องชัวร์ก่อนค่อยยืนยันนะคะบันทึกร่างไว้ก่อนเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ท่านยื่นแบบมาแล้วแล้วมันเจอภายหลังว่ามีลดหย่อนเพิ่มถ้าเป็นขอคืนนะคะรอให้ได้ตรวจและคืนไปก่อนนะคะแล้วค่อยยื่นเพิ่มเติมนะเพราะว่าไม่งั้นก็คือแบบตัวนั้นท่านจะรออีกนานถ้ามันมีห่วงเวลาที่ห่างกันกว่าเราจะได้สิทธิ์นะคะกว่าที่เราจะได้สิทธิ์ก็คือต้องรอให้ท่านได้คืนโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่อยยื่นเพิ่มเติมพอยื่นเพิ่มเติมปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาจะคืนเขาจะดำเนินการเองนะยื่นแบบแสดงรายการมันจะขึ้นสถานะยื่นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็คือในกรณียื่นเพิ่มเติมมันจะมีจุดสังเกตว่าเขาจะถามว่าภาษีที่ชำระไว้แล้วตามพ.ม.ด.9091ก่อนที่เราจะยืนยันการยื่นแบบนะคะเขาจะถามตรงนี้นะเคอร์เซอร์มันจะไปกระพริบมันจะบังคับเราอย่าไปกรอกยอดที่เราได้คืนไปนะคะให้กรอกเป็นศูนย์เลยนะคะถ้าเราไม่ได้เกิดมีการชำระภาษีระหว่างคือในปีภาษีนั้นในยื่นแบบอ่ะเราไม่ได้มีเงินออกจากกระเป๋าเราในการยื่นแบบพ.ม.ด.9091อย่าไปกรอกเงินได้อย่าไปกรอกตัวภาษีนะคะอย่าไปกรอกเงินที่เราเข้าใจว่าฉันได้คืนไปแล้ว100,000ให้กรอกเสมือนกรอกใหม่เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาดำเนินการคืนในส่วนต่างให้อันนี้อยู่ในหมวดของการยื่นแบบแสดงรายการนะคะคราวนี้จะไปที่MyTech Account ที่มันจะเกี่ยวข้องกับท่านที่ไม่ใช่ prefill นะคะที่ไม่ใช่ prefill ข้อมูลนะคะขอถามนิดนึงว่าถ้าเกิดเรายื่นเพิ่มเติมแต่การยื่นเพิ่มมันเลยกำหนดวันที่9เมษายนไปแล้วเนี่ยมันจะทำได้ไหมแล้วทำได้ค่ะตอนนี้นะคะแม้กระทั่งยื่นแบบเกินกำหนดเวลานะคะยื่นออนไลน์ได้นะยื่นได้แต่ว่าท่านจะมีค่าปรับอาญาไม่ได้ดูว่าไอ้ยื่นครั้งแรกเนี่ยมันภายในกำหนดไอ้ตัวยื่นเพิ่มไม่มีเติมไม่มีค่าปรับอะไรอย่างถ้าแบบแรกเกิดในภายในกำหนดเวลาแล้วมายื่นเพิ่มเติมหลังใช่ไหมครับอันนั้นไม่มีก็ถือเป็นแบบยื่นเพิ่มเติมไม่ใช่แบบปกติแต
แต่ถ้าไอ้ตัวเพิ่มเติมเรากำลังเพิ่มเติมเนี่ยแต่มันเลย9เมษาไปแล้วเนี่ยต้องไม่ได้ก็ต้องยื่นได้ไม่มีข้อปรับอาญาค่ะยื่นได้เลยยื่นได้เลยถ้าเกิดว่าแบบที่ท่านยื่นเพิ่มเติมนั้นไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมนะคะยื่นได้ยื่นก็คือยื่นเสร็จเลยได้ใบเสร็จเลยไม่ต้องเสียอะไรเป็นแต่ว่าเป็นกรณีที่ยื่นเพิ่มเติมพ้นวันที่9ไปแล้วแล้วมีภาษีต้องชำระคราวนี้มีภาษีต้องชำระคือ101.5ต่อเดือนเลยนะคะเงินเพิ่มระบบจะคำนวณให้เลยในการชำระภาษีนะคะแล้วถ้าเป็นกรณียื่นเพิ่มเติมที่มันเป็นด้านที่ว่าภาษีลดลงเนี่ยเราต้องมาถ่วงดุลว่าขอคืนใช่ไหมขอคืนอันนี้ก็เขาก็ก็เหมือนที่น้องเขาบอกนะครับว่าก็เขาก็จะพิจารณาแล้วก็จะคืนให้แม้ถ้าถูกต้องอ๋อโอเคงั้นถ้าเกิดเป็นกรณีทางด้านที่ว่าขอคืนไอการยื่นเพิ่มเติมหลังเดดไลน์ก็ไม่ได้มีผลอะไรหลังวันที่9ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ถ้าเป็นการยื่นแล้วต้องจ่ายเพิ่มเติมเพราะเรามองว่าโอเคมันเดี๋ยวถ้าไม่ยื่นเพิ่มเติมมันจะมีผลเสียมากกว่านี้ถ้าแล้วมันยื่นเลยกำหนดเนี่ยมันภาษีต้องเสียเนี่ยมันก็จะมีเป็นเท่ากับว่ามันดูว่าส่วนที่เพิ่มเนี่ยมันก็ต้องมีค่าปรับมันจะมีเงินเพิ่มมีค่าเดือนที่ดอกเบี้ยที่ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือนซึ่งเราก็ต้องมองว่าโอเคมีเงินเพิ่ม 1.5 มันก็ยังเสียหายน้อยกว่าการที่ถ้าสมมติว่ามันตรวจพบว่าเรายื่นขาดไปถูกไหมครับปล่อยไว้หลายเดือนเงินเพิ่มมันก็เพิ่มในส่วนของบุคคลธรรมดาก็ยังเรียนว่าอยู่ในหมวดของการที่ท่านประเมินตนเองแล้วเราก็ยังให้สิทธิ์อยู่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติตรวจพบว่าเงินได้ที่ท่านยื่นมาหรือว่าก็คือข้อมูลไมค์แท็กของท่านไม่ขึ้นรับเงินของท่านมันผ่านบัญชีซะส่วนใหญ่เราอาจจะจำไม่ได้หรือว่าอัตราที่จ่ายมันไม่ได้มาพร้อมเนาะแต่ว่าก็คือตัวเนี้ยกรมสรรพากรจะต้องไปตรวจเพราะว่าอะไรเพราะว่าในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้กฎหมายจะบังคับให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักและนำส่งใช่ไหมคะกรมสรรพากรจะต้องมาตรวจข้อมูลตรงนั้นว่าทำไมท่านปรับดูคนธรรมดาทำไมต้องประเมินตนเองเพราะว่ามันมีกำหนดเวลาในการยื่นแบบแต่กำหนดเวลาในการตรวจสอบคือเราจะต้องไปจับข้อมูลเพราะว่าอะไรการที่ท่านมีภาษีชำระไว้เกินเพราะว่าท่านถูกหักไว้เกินใช่ไหมคะแต่คราวนี้ก็คือการที่กรมสรรพากรจะมาตรวจสอบว่าผู้นำส่งครบไหมผู้จ่ายเงินได้ไอ้ผู้รับเงินได้นำเงินได้มาครบหรือเปล่าเราก็ต้องมาตรวจสอบแมปอีกทีนึงว่าเงินได้ที่ท่านเอามารวมอย่างที่ถามว่าเงินได้ที่ท่านถูกหักน่ะต้องเอามารวมทุกรายการนะถ้ากฎหมายไม่ได้บอกว่ายกเว้นถ้ากฎหมายไม่บอกให้ท่านเลือกได้ต้องเอามารวมทุกรายการแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้จ่ายภาษีจะเข้าใจว่าก็ฉันถูกหักไว้แล้วมันไม่เหมือนกันนะคะถูกหักไว้แล้วตัวที่กฎหมายยกเว้นให้เขาจะไม่หักเราใช่ไหมคะเขาก็จะออกหนังสือร้องให้จ่ายแจ้งมาว่าก็คือท่านมีเงินได้ในส่วนนี้เขาจ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นหลักฐานจะต้องไปลงบัญชีในส่วนของนิติบุคคลในส่วนของผู้จ่ายเงินได้แต่ในส่วนของผู้รับไม่ถูกหักเพราะว่ากฎหมายยกเว้นเขาก็มีหน้าที่ต้องหักเราเขาก็จ่ายเต็มจำนวนแต่ตัวใดก็ตามที่เงินได้ที่กฎหมายบอกว่าจ่ายแล้วต้องหักตัวนี้กฎหมายบังคับเลยว่าผู้จ่ายเงินได้ต้องหักหน้าที่จ่ายแล้วต้องนำส่งวันไหนแล้วต้องออกหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายให้ด้วยเขาว่าตามมาตรา50ทวีที่เราคุ้นๆนะคะมันจะมีกฎหมายตัวนี้กฎหมายบังคับในส่วนของผู้จ่ายเงินได้ต้องเป็นผู้ทำเราก็จะนำข้อมูลในสองก็คือโอเคท่านประเมินตนเองแต่ในส่วนของกรมสรรพากรคือจากข้อมูลที่เราให้ผู้จ่ายเงินได้นำส่งเราก็จะเอาข้อมูลสองตัวนี้มาแมทช์กันในเบื้องต้นจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปก่อนว่าท่านเงินได้ไม่ครบนะทำไมต้องแจ้งเตือนเพื่อให้ท่านมามีโอกาสได้มายืนยันว่าเงินได้ตรงนี้เป็นของท่านจริงไหมเพราะบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้เขาใส่ชื่อใส่นามสกุลมาถูกนะแต่ตอนข้อมูลไปดึงตอนที่จะพรีวิวลงไปยื่นแบบแสดงรายการเนี่ยค่ะหรือว่าตอนที่ทำ RDPF เนี่ยค่ะข้อมูลผิดพลาดค่ะเป็นชื่อฉันจริงแต่เลขบัตรประจำตัวเป็นของคนอื่นแต่คราวนี้หน่วยงานเขาก็ตรวจเจอใช่ไหมคะก็กลับมาเป็นเงินได้เราอ้าวค่ะตรงนี้ก็คือแน่นอนว่ากรมสรรพากรก็อยู่ภายใต้กฎหมายของตัววิธีปฏิบัติราชการเราก็จะให้โอกาสว่าให้ท่านมารับรู้รับทราบนะว่าสรรพากรตรวจเจอว่าตัวที่ท่านยื่นแบบแสดงรายการมาเนี่ยเราตรวจพบว่าเงินได้ท่านตรงนี้ยังไม่ได้ยื่นนะตัวนี้จะมีแค่เงินเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่ามีการเชิญท่าน
จ้งเตือนบอกกล่าวแล้วว่ามีแบบนี้นะท่านไม่สะดวกเข้ามาเราก็ส่งแบบแสดงรายการไปให้ว่าท่านสามารถยื่นเพิ่มเติมได้และสั่งเอากรอกตามนี้นะแต่ว่าผู้เสียภาษียังเพิกเฉยนะคะคราวนี้ก็จะเข้าสู่การออกหมายเรียกเพราะว่าเราจะประเมินท่านได้ก็คือออกหมายเรียกแล้วคราวนี้ก็จะมีภาระเรื่องของเรียกปรับอันนี้คือมาแนะนำนะคะมาแนะนำเพราะว่าก็คือท่านบรุวงศ์ถามว่าถ้าเกิดว่าในส่วนที่สรรพากรตรวจพบเนาะก็คือถ้าเกิดว่ามีการบอกกล่าวครั้งแรกก็คือแน่นอนว่าก็ยังอยู่ในหมวดเหมือนท่านยื่นเองเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เตือนแล้วเพิกเฉยอยู่ก็จะใช้อำนาจตามที่รู้เห็นว่าถูกต้องต่อไปคราวนี้ถ้าเกิดว่ายื่นแบบแสดงรายการนะคะมีภาษีที่ต้องชำระนะคะคุณนฤมลบอกแล้วว่ามีภาษีชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปถ้าท่านยื่นออนไลน์ภายในวันที่9เมษายนสามารถได้ผ่อนชำระได้3งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะคะเรื่องของแบบพ.ร.ด.91กับ90ก็คือถ้ามันจะมีกรณีผมเคยเจอที่ว่ามีรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวที่จริงๆควรจะต้องกรอก91ใช่ไหมทีนี้เขาไปกรอกใช้90อันนี้ผิดไหมแล้วมันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าเผลอไผ่ไฟสรรพากรว่ายังไงในเงี้ยข้อมูลมันก็โอเคถูกไหมครับแต่ว่าเขามีแค่40วงเล็บ1วงเล็บ2อย่างเดียวแต่เขาไม่ใช้90คือด้วยความที่เราทาง e-filing เองนะคะกรมสรรพากรพยายามเล็งเห็นตรงนี้คือแน่นอนว่า40วงเล็บ1 40วงเล็บ2 90 91คืออะไรอ่ะคือแน่นอนว่ามันยังมีความงงใช่ไหมคะเห็นที่เห็นคือถ้า91มันไม่มีอะไรได้ประเภทอื่นถูกไหมมันก็จะบังคับตายตัวรู้ว่าต้องขอ91แต่บังเอิญน่าก็จริงๆถ้ายื่นถ้ายื่นใช้ e-filing นะครับถ้ามีแค่40เล่ม1มันขึ้น91ได้เลยครับถ้ามีประเภทอื่นตึ๊บมันขึ้น90ได้เลยครับนี่ค่ะกรมสรรพากรจะขึ้นข้อมูล90ทับ91แบบนี้มันจะขึ้นอยู่กับการที่ท่านกรอกเงินได้ก็คือจะพิจารณาว่าโอเคถ้าเกิดว่าใน50ทวีของท่านบอกว่า40เล่ม1ท่านก็กรอกมันทันแรกมันจะขึ้นแบบ91ให้ใช่ค่ะระบบจะประมวลผลแล้วออกมาเป็นพ.ร.ด.91ให้ท่านเลยนะคะโอ้ยงี้ก็มันก็ช่วยครับสมัยก่อนเป็นยังเป็นเปเปอร์อันนี้ผมประสบการณ์จริงเลยนะอาจจะเอาแบบมาตอบผมก็นึกว่าไม่ซีเรียสเพราะว่ายังไงตัวเลขอะไรมันก็คงที่คือเอา91มาก่อน90เพราะว่ามันเป็นส่วนย่อยของ990ใช่มั้ยก็กรอกไปมันก็ครบถ้วนแต่ปรากฏว่าขอคืนแล้วปรากฏว่าสรรพากรที่กรุงเทพฯเนาะบอกว่าแบบผิดก็ไม่รู้มันให้คืน คือแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าในมุมสรรพากรก็จะมองว่าพองานแล้วก็ศูนย์เนี่ยท่านมีเงินได้อื่นท่านถึงเลือกยื่น90อันนี้ก็คือในมุมของสรรพากรนะคะคือแน่นอนว่าในมุมของท่านอาจจะหลง แต่ว่าก็คือคราวนี้ e-filing ช่วยนะคะให้ท่านไม่หลงนะคะเพียงแต่กรอกว่าเงินได้ของท่านอยู่ในประเภทไหนเพราะว่าในการกรอก e-filing จะถามเลยว่าเงินได้ของท่านคือประเภทไหนคือถ้าเป็น40วงเล็บ1กรอกช่องเดียวนั้นนะคะเงินได้นะคะเฉพาะ40วงเล็บ1จะขึ้นพ.ร.ด.91เลยนะคะตอนที่ยืนยันการยื่นแบบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านกรอกนอกเหนือจาก40วงเล็บ1จะประมวลผลมาเป็นพ.ร.ด.90เลยทันทีค่ะไม่ต้องหยิบแบบนะคะเพราะว่าแม้กระทั่งตรงที่แบบนะคะเขาก็บอกว่า90 91แต่มันขึ้นอยู่กับการกรอกข้อมูลของเราเท่านั้นเองค่ะมันเกิดจากคือเมื่อก่อนหมายถึงว่าปีภาษีก่อนๆเนี่ยเราใช้90เพราะมันมีรายได้อื่นก็คือเหมือนก่อนเข้าไปทำงานประจำมันเป็นอย่างนี้นะค่ะพอปีที่เกิดการกรอกผิดเนี่ยเป็นปีที่มีรายได้เป็นพนักงานอย่างเดียวเราก็เลยยังไปใช้คุ้นใช้พ.ร.ด .90 อยู่อย่างเงี้ยซึ่งตัวเลขเพราะ90มันก็เผื่อเรื่องรายได้ที่เป็นเงินเดือนอยู่แล้วแล้วมันมีอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเราไม่มีคราวนี้กลายเป็นว่าอันนี้เลยใช้ฟอร์มผิดใช้แบบฟอร์มผิดนึกออกใช่ไหมคือในมุมของสรรพากรว่าฟอร์มผิดทำไมก็คือแน่นอนว่าการยื่นแบบแสดงรายการของท่านถือว่าชอบด้วยกฎหมายคือแบบตัวนั้นเราจะไปแก้ไขไม่ได้ถ้าสมมติว่าแน่นอนว่าท่านบอกว่าจะมีเงินเดือนอย่างเดียวแล้วทำไมถึงยื่น90แน่นอนว่าตัวท่านเองจะต้องไปชี้แจงกับสรรพากรแล้วสรรพากรต้องนำข้อมูลตัวนั้นเพื่อที่จะไปอนุโลมแบบเปลี่ยนจาก90มาเป็น91
พื่อที่จะแสดงแบบแสดงรายการจับเงินได้ของท่านให้ตรงนะคะตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมันใช้มือมันใช่เราหยิบมาผิดต้องหยิบมาผิดคราวนี้นะคะก็คือจะไปที่ My Tech Account เนาะ My Tech Account ก็จะหน้าเว็บหลักของกรมสรรพากรเหมือนกันนะคะอยู่ข้างๆกันเลยการยืนยันตัวตนเข้าคราวนี้นะคะมันจะมีถ้าเกิดว่าเรายื่นแบบแสดงรายการแล้วเรามาเข้า My Tech Account นะคะการยืนยันตัวตนถ้าเป็น RDID นะคะมันจะต้องยืนยันด้วยเลขเลเซอร์13หลัก12หลักของบัตรประชาชนด้วยนะคะยืนยันตัวตนว่าเป็นท่านจริงๆนะในการเข้าถึงข้อมูลตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังจาก Thai ID หรือ NDID ก็คือแอปแบงค์ธนาคารนะคะก็ไม่ต้องใส่เลข13หลักไม่ต้องใส่เลเซอร์หลังบัตรพวกนี้ก็ยืนยันเข้ามานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือผู้ที่ใช้ข้อมูลระบบไม่ใช่แค่เขาหลังจากยื่นแบบแสดงรายการกลุ่มแรกๆก็จะเป็นกลุ่มที่ขอคืนเพราะอะไรเพราะนี่ค่ะมาดูสถานะแบบแสดงรายการของฉันถึงสถานะได้ฉันโทรมาถามสเตตัสแบบแสดงรายการยื่นไปตั้งแต่วันที่28มกราคมทำไมยังไม่ได้คืนนี่นะคะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแสดงรายการก็คือตอนที่กรมสรรพากรประมวลผลนะคะสเตตัสของท่านจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงวิเคราะห์นะคะท่านเข้ามา My Tech Account เมื่อไหร่ก็จะอยู่สเตตัสนี้เมื่อใดก็ตามที่กรมสรรพากรโอนสิทธิ์และเราได้ตรวจขอเอกสารนะคะของท่านก็จะขยับมาสถานะนี้นะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจเอกสารนะคะสถานะท่านจะขยับกลับมาที่นี่นะคะท่านไหนที่ติดตามทุกวันจะตกใจทันทีค่ะทำไมถึงกลับมาที่เดิมเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติสั่งคืนอยู่นะคะมันจะกลับมาที่นี่นะถ้าเกิดว่าท่านเข้ามาแล้วท่านแบบมีการอัพโหลดเอกสารในลำดับในขั้นตอนนี้นะคะพอเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วเขาตรวจสอบอนุมัติขออนุมัติผู้บังคับบัญชาอยู่นะคะมันจะคืนมาสถานะนี้นะเสร็จแล้วพอเจ้าหน้าที่ขออนุมัติสั่งคืนก็จะแจ้งไปว่าคืนได้กรมสรรพากรก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ให้กรุงไทยเป็นคนไปตรวจพร้อมเพย์นะคะถ้ามีเลขบัตรประจำตัวประชาชนผูกกับแบงค์ไหนถึงจะยืนยันตัวตนกับกรมสรรพากรนะคะกรุงไทยถึงจะโอนเงินเข้าให้ได้นะถ้าใครพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้นะคะยืนยันตัวตนไม่ตรงกับกรมสรรพากรไม่ได้นะคะไม่ได้คืนนะพอตรวจอยู่15วันตรวจอยู่15วันนะคะไม่เจอพร้อมเพย์เลยกรุงไทยก็จะแจ้งกลับมาที่กรมสรรพากรบอกว่าไม่พบการเปิดพร้อมเพย์กรมสรรพากรก็จะออกหนังสือแจ้งคืนเงินค21มีสถานะคล้ายๆเช็คแต่ไม่ใช่เช็คนะคะมีสถานะคล้ายเช็คซึ่งท่านต้องทำนำหนังสือฉบับนี้ค่ะไปยืนยันกับกรุงไทยหรือธปส.ในท้องที่ที่มีแบงค์แต่ถ้าเกิดว่าในท้องที่นั้นมีกรุงไทยก็ต้องไปติดต่อกรุงไทยเท่านั้นถ้าท้องที่นั้นไม่มีกรุงไทยก็ต้องไปติดต่อธปส.ถึงจะได้คืนไปติดต่อแบงค์พาณิชย์อื่นไม่ได้เพราะเป็นที่แน่นอนนะว่าถ้าต้องสมัครพร้อมเพย์ถึงจะได้คืนเร็วอันนี้แน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไปตรวจพร้อมเพย์อยู่15วันนะคะทุก5รอบทุก5วันแล้วก็ควรต้องสมัครพร้อมเพย์ใช่ค่ะแล้วคราวนี้ก็จะมีกรณีที่อันนี้คือขั้นตอนของการนำส่งเอกสารนะคะถ้าเกิดว่าของท่านอยู่ในสเตตัสของการขอเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาใน My Tech แล้วอยู่ในสเตตัสขอเอกสารท่านก็สามารถนำส่งเอกสารก็คือนำส่งที่ My Tech นะคะอย่ากลับไปที่ e-filing นะ e-filing นำส่งไม่ได้แล้วนะคะ e-filing จะนำส่งได้ครั้งเดียวตอนที่ท่านยืนยันการยื่นแบบแล้วยังไม่ได้ออกจาก e-filing นะคะตัวนั้นอ่ะอัปโหลดเอกสารได้พร้อมแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านหลุดออกจากหน้า e-filing นะวันที่ยืนยันการยื่นแบบเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะไม่สามารถนำส่งใน e-filing ได้อีกท่านจะเข้าใจโดยส่วนใหญ่ผู้จัดการจะเข้าใจก็คือไปยื่นแบบใหม่อีกครั้งนึงอ้าวเสียโอกาสเลยเหมือนที่เจ้าหน้าที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะว่าตรวจคืนไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องรอแบบฉบับล่าสุดนะคะตัวที่ระบบรองรับนะคะก็จะมีไฟล์เอกสารที่เป็นไฟล์ภาพอยู่3ไฟล์
JPG MPG BMP นะคะ3ไฟล์นี้นะคะที่เป็นไฟล์ภาพส่วนไฟล์เอกสารก็จะเป็น TIFแล้วก็ PDF นะคะแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน3เมกะไบต์นะแล้วรวมกันไม่เกิน20ถึงจะอัพได้ถึงจะอัพสำเร็จนะคะเบื้องต้นถ้าอัพสำเร็จนะคะระบบก็จะมีป๊อปอัพบอกว่าสมสมกรได้รับเอกสารท่านไว้แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้คือสำเร็จแสดงว่าไฟล์ทั้ง5ไฟล์นั้นของท่านที่มีไฟล์ใดไฟล์หนึ่งในนั้นแล้วก็ขนาดไม่เกินนะคะนำส่งสำเร็จเพราะว่าณตอนนี้นะคะระบบที่กรมสรรพากรสามารถดูข้อมูลคือเจ้าหน้าที่จะดูได้วันถัดไปถ้าท่านอัพวันนี้ถ้าท่านอัพเอกสารวันนี้นะคะต้องรอให้กรมสรรพากรประมวลผลหลังจาก6ทุ่มเราถึงจะมองเห็นไฟล์เอกสารก็คือเหมือนประมาณว่าท่านส่งวันนี้คือเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วเอกสารท่านนำส่งแล้วนะแต่ว่ามันมีบางตัวที่ท่านสแกนไปแล้วมันไม่ชัดเห็นตัวเลขไม่ชัดก็จะโทรกลับมาหรือแจ้งกลับมาว่าให้ท่านนำส่งใหม่เจ้าหน้าที่ทำในวันนั้นไม่ได้เลยนะคะต้องรอก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องรอให้กรมสรรพากรประมวลผลขึ้นอีกวันหนึ่งก่อนนะคะตอนนี้เราก็แจ้งไปแล้วว่าเราประสบปัญหาอันนี้ดำเนินการไม่ได้แบบค้างเพราะอันนี้ระบบไม่เสถียรแต่เบื้องต้นก็คือเราต้องดูว่าไฟได้ไหมขนาดได้ไหมนะคะคราวนี้ถ้าของท่านสเตตัสไปจนถึงเงินเข้าบัญชีแล้วแต่ยังมีการอ้าวเงินฉันทำไมอ่ะขอคืนแล้วทำไมไม่เห็นเข้าเลยเจ้าหน้าที่เปิดข้อมูลในระบบเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าแบงค์ไหนเจ้าหน้าที่ตอบไม่ได้นะคะเป็นความลับของท่านนะคะตัวนี้ก็คือรู้แต่ทางกรุงไทยแล้วก็กรมสรรพากรซึ่งเจ้าหน้าที่ในท้องที่จะไม่สามารถที่จะตอบท่านได้นะคะซึ่งคราวนี้ท่านจะตรวจสอบได้ยังไงนะคะว่าท่านผูกพร้อมเพรียงกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ไหนในไม่แถ่แอคเคาท์นี่แหละค่ะประโยชน์ของมันนะคะพอเราเข้ามาสเตตัสไมค์ไทยแอคเคาท์เราจะเห็นว่าเนี่ยนี่ไงคืนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถตรวจสอบที่เข้าไปนะคะจะสามารถตรวจสอบว่าเข้าบัญชีธนาคารไหนได้ด้วยตัวท่านเองเข้าข้อมูลถึงของท่านเองนะคะคราวนี้ก็จะมีกรณีที่ความเชื่อมั่นในของการผูกพร้อมเพรียงไม่ผูกฉันจะรอให้ตรวจ15วันแล้วไม่เจอแล้วให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินมาคราวนี้15วันกรมสรรพากรมี SMS แจ้งแล้วว่าส่งคอ21ให้ฉันตั้งแต่วันที่29มกราคมจนป่านนี้ยังไม่ถึงมันเดือนกว่าแล้วมันเป็นจดหมายธรรมดานะคะทุกท่านเป็นจดหมายธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรมสรรพากรเคยให้ผู้เสียภาษีเสียเงิน EMS เองแต่ผู้มีเงินได้ทุกท่านเป็นผู้ที่ทำงานใช่ไหมคะไม่ได้อยู่กับภูมิลำเนาไม่ได้อยู่กับบ้านที่ท่านลงที่อยู่ไว้ปรากฏว่าเสียค่าพัสดุเสียแล้วเสียเล่าก็ไม่ได้รับสักทีซึ่งก็คือแนะนำนะคะลงทะเบียนพร้อมเพรียงคือพร้อมรับนะคะไม่ได้พร้อมจ่ายก็จะได้เร็วขึ้นนะคะแล้วพอนี้ตัวนี้นะคะกรมสรรพากรมีเพิ่มให้ว่าถ้าท่านยังไม่เชื่อมั่นแล้วยังได้หนังสือแจ้งคืนเงินช้าอยู่นะคะให้ยื่นคำร้องขอออกหนังสือแจ้งคืนเงินฉบับใหม่ในระบบคราวนี้ระบบที่มาใช้ให้เขาอีกแล้วนะคะเป็นประโยชน์มากเลยเราต้องมายื่นคำร้องขอออกหนังสือแจ้งคืนเงินฉบับใหม่แล้วพอนี้จะยื่นได้เมื่อไหร่ยื่นได้เมื่อกรมสรรพากรส่งหนังสือแจ้งคืนเงินคอ21ผ่านไปแล้ว15วันแต่ท่านยังไม่ได้รับยังไม่มีการเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารเลยนะคะตัวนี้เข้ามาในMyTech Accountถึงจะมีระบบมีปุ่มให้เราไปคลิกว่าคำร้องตัวนี้ค่ะมันถึงจะขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านไป15วันคือเพิ่งผ่านไป5วันไม่ขึ้นนะคะคือต้องรอก่อนเพราะว่ามันส่งมาจากกรมสรรพากรนะคะไม่ได้ออกจากในท้องที่ที่ตรวจนะคะมาจากกรมสรรพากรเลยคือถ้าตรวจพร้อมเพรียงแล้วไม่เจอกรุงไทยจะแจ้งคืนมากรมสรรพากรกรมสรรพากรก็จะออกทีเดียวเลยค่ะส่งเป็นแบบระบบเมลลิ่งคือไม่ได้ใช่เจ้าหน้าที่พับซองเองนะคะระบบเมลลิ่งคือแล้วก็ส่งไปสนีวันต่อวันแต่คราวนี้ถ้าเปลี่ยนใจภายหลังว่าโอ๊ยมันจะช้าอีกจะมีให้เลือกนะคะว่าคำร้องขอออกหนังสือคืนเงินฉบับใหม่เนี่ยค่ะ
คราวนี้นะคะให้ท่านเลือกเป็นพร้อมเพย์นะ1เปิดเข้ามายื่นคำร้องขอออกหนังสือแจ้งคืนเงินฉบับใหม่ออนไลน์ใน MyTech Account นะคะแล้วก็เลือกบอกว่าขอคืนพร้อมเพย์ยืนยันการยื่นคำร้องไปเสร็จแล้วเราก็ไปลงทะเบียนพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพอเจ้าหน้าที่เขาได้รับคำร้องออนไลน์เขาจะดำเนินการระงับหนังสือแจ้งคืนเงินฉบับเดิมของท่านนะคะแล้วพอมีวันดีคืนดีระหว่างยื่นคำร้องไปเจ้าหน้าที่ระงับแล้วหนังสือแจ้งคืนเงินมาหนังสือแจ้งคืนเงินฉบับนั้นไปยื่นต่อกรุงไทยเขาไม่จ่ายนะคะเพราะว่ากรมสรรพากรระงับไปแล้วนะคะคราวนี้ก็จะรอโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านนั้นแต่ว่าถ้าท่านใดยังไม่เชื่อมั่นในพร้อมเพย์นะคะก็ให้ยืนยันสถานะไปขอออกฉบับใหม่เดี๋ยวเราก็จะส่งไปสัญญามาเหมือนเดิมแต่เจ้าหน้าที่เช็คพัสดุให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นจดหมายธรรมดาต้องบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเราไปใช้กฎหมายของพ.ร.บ.ของสถาบันการเงินเพราะว่าสถาบันการเงินเขาต้องเป็นคนรับรองบัญชีเองเนาะเพราะฉะนั้นก็คือกรมสรรพากรเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ในแต่ละที่ตรวจเสร็จใช่ไหมคะเขามีจำนวนเงินที่ต้องคืนเขาจะส่งข้อมูลให้กับกรุงไทยพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพราะฉะนั้นก็คือคนที่จะรับรองว่าบัญชีนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะคะต้องเป็นกรุงไทยท่านก็คือแน่นอนว่าบัญชีเป็นของที่มันต้องไปเปิดกับสถาบันการเงินเท่านั้นแล้วคราวนี้พอเราไปยืนยันตัวตนของเราเองก็ต้องเลขบัตรประจำตัวประชาชนคราวนี้จะแมทกันได้ยังไงก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นเพราะชื่อมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะเวลาที่กรมสรรพากรแจ้งไปเลข13หลักนี้นะคืนเงิน 500,000 เพราะฉะนั้นก็คือว่าตอนที่ท่านไปลงทะเบียนพร้อมเพย์แน่นอนว่าเป็นตัวตนของท่านไปเปิดบัญชีธนาคารนี้ใช่ไหมคะมันถึงจะแมทกันถึงจะคืนได้ก็คือพร้อมเพย์ปกติตอนนี้มันมีให้เลือกใช่ไหมมันมีเราเลือกว่าธนาคารหนึ่งเราจะผูกโดยเบอร์มือถือหรือว่าบัตรประชาชนนะครับถ้าตอนนี้เราไปเปิดแค่เบอร์มือถือก็จะใช้พร้อมเพย์ไม่ได้ก็คือจะรับเงินคืนแล้วก็รับเงินคืนไม่ได้กับพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแบงค์ที่ผูกกับบัตรประชาชนซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรุงไทยก็คือไม่เป็นกรุงไทยเขาก็เข้าให้ถ้าแบงค์อื่นๆนั้นน่ะผูกกับบัตรประชาชนถูกเนาะใช่ค่ะต้องกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะถึงจะยืนยันตัวตนได้เนาะเพราะว่าก็คือพอเป็นบัญชีธนาคารนะคะเราจะโยนความรับผิดในส่วนนี้ไปให้สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพ.ร.บ.ของสถาบันการเงินโดยตรงเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของการบัญชีนะคะเราก็ยืนยันเฉพาะในส่วนตัวตัวตนผู้มีเงินได้เราก็จะวางฎีกาเอาเงินไปเข้าในกรุงไทยโอเปเรตเพื่อให้เขามาจับแมทกันนะคะแต่คราวนี้ในส่วนของผู้ที่ไม่ลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ตอนแรกนะคะแล้วไปลงภายหลังแล้วได้หนังสือคอ21ไปนะคะถ้าท่านมีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่แบงก์อื่นไม่ใช่กรุงไทยนะคะเขาก็ค้างให้เหมือนเดิมนะถ้ามี21ไปยืนยันนะคะมีหนังสือแจ้งคืนของกรมนะคะเขาก็เข้าให้บัญชีธนาคารเว้นแต่ว่าเราไม่ได้มีพร้อมเพย์ที่แบงก์ไหนเลยตัวนี้กรุงไทยจะพยายามให้เราเปิดบัญชีของกรุงไทยถึงจะรับเงินคืนจากคอ21ได้คือถ้ามีพร้อมเพย์ภายหลังจากที่กรมสรรพากรส่งแจ้งคืนแล้วอย่างนี้นะคะมีคอท่านมีหนังสือแจ้งคืนเงินนะคะสถานะคล้ายเช็คตัวนั้นนะคะถือไปที่กรุงไทยกรุงไทยเขาก็จะถ้ามีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเขาก็จะไม่บังคับธนาคารน้ำใจท่านก็จะโอนเข้าให้แต่ถ้าท่านไม่ได้มีกับแบงค์ไหนเลยมีแค่แบงค์ธรรมดากับหมายเลขโทรศัพท์เขาก็จะบอกว่าถ้างั้นก็ต้องเปิดบัญชีกรุงไทยไม่งั้นก็ทำกรุงไทยนี่ถึงจะได้อันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของผู้ขอคืนเงินนะคะว่าขั้นตอนของเรานะคะมีโฟล์งานยังไงของกรมสรรพากรนะคะ
ถ้าไม่สะดวกยื่นออนไลน์ท่านไปยื่นคอควาย39เลยค่ะคือหนังสือแจ้งคืนเงินฉบับใหม่นะคะก็คือผู้สูงอายุที่บ้านนะคะท่านมีเงินฝากเนาะท่านมีดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยท่านมีเงินค่าเช่าซึ่งแน่นอนว่าสูงอายุแล้วไปทำพร้อมเพย์ก็ไม่สะดวกนะคะตัวนี้ก็คือท่านก็ขอออกหนังสือแจ้งคืนเงินฉบับใหม่เป็นกระดาษก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าทำออนไลน์คือแน่นอนว่าต้องใช้ข้อมูลของผู้มีเงินได้เองนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะยื่นแบบแสดงรายการออนไลน์ไม่เกินวันที่9ไม่มีค่าปรับอาญาถ้าใครมีชำระนะคะผ่อนชำระได้นะต้องแต่ต้องมีภาษีชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปนะคะไม่มีเงินเพิ่มเนาะ My Tech Account มีสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมครับก็เวลาสมควรแต่ว่าคือถ้าตอนนี้ถึงแม้เรายื่น My Tech Account ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรรวมถึงเรื่องส่งก็